วันนี้นะคะมาทำเต้าหู้ทอดนะคะกรอบค่ะฟังเสียงดูนะคะกรอบไม่กรอบฟังจากเสียงดูเลยค่ะทำง่ายๆนะคะก็จะมีเต้าหู้แผ่นนะคะเหลืองหรือขาวแล้วแต่ความชอบนะคะก็มาหั่นให้ได้ชิ้นประมาณพอดีคำนะคะแต่ที่นี่ทำก็คือ1แผ่นจะได้ประมาณ9ชิ้นนะคะชอบมากน้อยแล้วแต่บ้านเลยนะคะแต่ที่นี่2คนนะคะก็ประมาณ3แผ่นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาผสมแป้งเลยนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะ1แก้วตวงนะคะแล้วเราก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะจะใช้1แก้วตวงเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นมัตตาส่วนจะไม่แน่นอนแล้วแต่บ้านที่ทำนะคะมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่ผงฟูนะคะช่วยฟาร์มฟูกรอบนะคะของอาหารให้อยู่ได้นานค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะก็ทุกอย่างนะคะเราก็ผสมคนรวมให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสแช่เย็นนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะที่บ้านจะมีติดไว้เลยค่ะเพราะที่บ้านชอบกินของทอดนะคะส่วนผสมต้องมีน้ำปูนใสเพิ่มความฟูกรอบของอาหารแล้วก็เป็นน้ำเย็นนะคะในจากตู้เย็นเลยจะให้อาหารได้ฟูกรอบนานนะคะไม่ต้องเหนียวมากนะคะไม่ต้องใส่มากแล้วแต่กับปริมาณดูนะคะให้พอชุบทอดได้นะคะนี่เราเอาไปแช่นะคะแล้วเราก็เอามาแช่นะคะกับเต้าหู้ค่ะแป้งที่ผสมกับเต้าหู้นะคะหลังจากที่รอนะคะก็ประมาณ5นาทีถึง10นาทีหลังจากนั้นมาทำน้ำซอสรอค่ะเป็นน้ำมะขามเปียก1แก้วตวงนะคะแล้วเราก็เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะ1แก้วตวงแต่อันนี้ใช้ประมาณ2ทัพพีนะคะถึง3ทัพพีค่ะความหวานนะคะแล้วแต่ละบ้านนะคะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าส่วนผสมที่ทำก็คือจะมีประมาณนี้นะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะคะ1แก้วตวงค่ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วเราก็คนนะคะอย่าอันนี้นะคะต้องคอยคนตลอดนะอย่าหยุดนะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำแยกเต้าหู้กับแป้งนะคะออกจากกันค่ะนี่ได้ห้าสิบนาทีแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ดูดแป้งไปแล้วเนาะแล้วก็แยกออกจากกันนะคะให้ก็จะได้น้ำแป้งเก็บเอาไว้นะคะจะมาคอยเติมส่วนผสมในช่วงการทอดนะคะและช่วงการทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วเราค่อยมาเติมน้ำมันแล้วรอให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ลงทอดได้เลยนะคะแล้วเราก็อย่าพุ่งไปคนมันนะคะรอให้มันเหลือมันจะไม่ติดกระทะนะคะถ้าไหนไม่ติดกระทะเราก็ค่อยกลับค่ะแต่ถ้าไหนติดกระทะเราก็จะปล่อยเอาไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่เละแล้วเราก็พอได้สักพักเข้าที่แล้วเราก็มาเติมแป้งครั้งแรกค่ะแป้งที่นำแป้งที่เราแยกเอาไว้นะคะใส่ให้ทั่วกระทะเลยค่ะแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้นะคะรอให้แป้งนะคะมันเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาคนมันเนาะอันไหนที่ยังติดกระทะอยู่ก็ยังไม่คนนะคะแล้วก็ใส่แป้งรอบ2ค่ะให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเพิ่มความฟูกรอบค่ะของเต้าหู้ทอดให้อยู่นานแล้วก็ปล่อยมันเซตตัวเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยมาคนค่ะคนมากลับนั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาน้ำซอสที่ทำนะคะก็จะมีเติมพริกป่นเติมถั่วลิสงนะคะแล้วก็เติมแป้งด้วยผักชีเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็เตรียมกินได้กรอบไหมคะกรอบมากลองทำดูนะคะสูตรนี้นะคะเผื่อติดใจนะคะขอบคุณมากนะคะลองไปทำดูกันค่ะสวัสดีค่ะ